ในสัปดาห์ที่แล้วทราบกันไปแล้วนะคะว่าเพราะความรักในการออกกำลังกายและต้องการรักษาสุขภาพหนุ่มกล้ามโตคนนี้จึงผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์ติดตามกันต่อในสัปดาห์นี้เพราะเทรนเนอร์จันจะมาสาธิตท่าออกกำลังกายสำหรับซุปตาเวลาน้อยให้ทำกันเองได้ที่บ้านค่ะอยากให้ช่วยบอกสาวๆหน่อยค่ะบางคนเนี่ยรู้สึกเครียดกับน้ำหนักตัวเองมากเกินไปจะมีวิธีการรับมือยังไงอย่างตัวโอเองเนี่ยคือแบบโอ้ยกังวลน้ำหนักตลอดเวลาเลยเราต้องออกรายการทีวีทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างแรกเลยนะครับอย่างที่จันบอกทุกคนทั่วไปดีกว่าว่าเราไม่สามารถที่จะตัดอะไรมันได้เลยเพราะชีวิตของเราบางทีเรายังต้องทำงานออกมาข้างนอกเราอยากสดชื่นอยากกินน้ำหวานอยากกินอะไรให้เราลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองก่อนเรากินข้าววันละกี่มื้อเรากินของจุกจิกเป็นอะไรลองปรับง่ายๆเลยนะครับลองดูของจุกจิกว่าเรากินขนมหรือกินน้ำหวานเยอะไหมเฮ้ยแค่เรากินข้าว3มื้อปกติเนี่ยพลังงานมันก็โอเคอยู่แล้วถ้าเรากินขนมกับน้ำหวานเยอะเนี่ยไอพลังงานตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เกินเราลองปรับซิน้ำหวานเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำมะพร้าวพลังงานต่ำหน่อยนึงก็คือจากที่กินน้ำกาแฟกับกินชานมไข่มุกอะครับแค่เปลี่ยนประเภทน้ำให้มันหวานน้อยหน่อยให้มันเฮลตี้หน่อยอย่างน้ำมะพร้าวอะจะแนะนำเลยเพราะน้ำส้มยังไงก็น้ำตาลสูงอยู่บางคนกินน้ำส้มในปริมาณที่สูงก็อ้วนเหมือนกันเพราะน้ำตาลสูงมากก็เปลี่ยนประเภทของน้ำหวานเป็นอาจจะกินน้ำเปล่าอาจจะเป็นโคกติโร่แป๊บซี่แม็กหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นน้ำอัดลมที่น้ำตาล 0% แล้วก็เป็นน้ำผลไม้น้ำตาลต่ำเช่นน้ำฝรั่งน้ำมะพร้าวขนมก็เปลี่ยนเป็นผลไม้แค่เนี้ยครับมันก็จะโอเคขึ้นแล้วหลายคนบอกว่าจะต้องเข้ายิมทุกวันจะต้องอาทิตย์ละ5 6วัน7วันสิ่งที่จันมองนะครับการที่จะดูแลตัวเองได้ยาวที่สุดได้นานที่สุดไม่ใช่การบีบตัวเองว่าต้องออกกี่วันต่อสัปดาห์แต่เป็นการมองตัวเองว่าไหวกี่วันต่อสัปดาห์ถ้าไหวกี่วันต่อสัปดาห์ณตอนนั้นอะลองทำตามตรงนั้นก่อนเช่นเรารู้สึกฟีลดีกับการออก 3-4 วันต่อสัปดาห์จริงๆถ้าคุมอาหารดีๆถ้าเกิดลดน้ำตาลลดขนมออก4วันต่อสัปดาห์ก็ผอมลงแล้วก็หุ่นดีได้แล้วครับผมฉะนั้นอยากให้ปรับพฤติกรรมลองดูตัวเองว่ากินอะไรเละเทะบ้างกินตัดพลังงานของเกินๆอาจจะกินกับข้าวที่พลังงานน้อยลงเช่นกับข้าวประเภทต้มนึ่งยำลวกแค่นี้พลังงานที่ได้รับก็จะลดลงไปเยอะมากๆแล้วครับผมค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ได้รับเคล็ดไม่ลับของเทรนเนอร์จันไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เทรนเนอร์จันนะคะจะพาเราไปออกกำลังกายแบบซุปตาหุ่นสวยทำเองได้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะก็พร้อมแล้วที่จะมาสาธิตท่าออกกำลังกายทำเองได้ที่บ้านแล้วหุ่นเป๊ะปังเหมือนซุปตาครับผมมาเริ่มก่อนเลยการที่จะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยต้องมีการวอร์มก่อนก็เดี๋ยววอร์มเบาๆก่อนเอาเป็นงอเข่าขึ้นชึบการวอร์มก่อนที่จะเล่นจริงทุกครั้งวอร์มข้อต่องอเข่าขึ้นมาให้ข้อต่อได้ทำงานโอเคพับขาไปด้านหลังจริงๆการทำท่าแต่ละท่านะครับก็จะทำท่าละ30วินาทีครับเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อไปในตัวโอเคครับวอร์มสะโพกเปิดเลยบ่ายกก่อนที่จะเล่นจริงเนี่ยควรจะมีการวอร์มการยืดกล้ามเนื้อทุกครั้งนะครับเพื่ออะไรไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะทำท่าแต่งต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเดี๋ยวเราจะให้ไป5ท่าครับผมท่าละประมาณ30วิให้ฝึกตามได้นะครับท่าแรกครับผมกระโดดตบก่อนรีแลกซ์สบายๆไปอัพดิดบ่ายกระโดดตบโอเคท่าต่อไปกระโดดขาสลับได้ครับท่านี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับใครที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอยู่แล้วให้ตามน้องผู้ชายเลยถ้าใครที่ไม่ได้แข็งแรงมากก็ทำตามน้องผู้หญิงได้นะครับห
ครับผมท่าต่อไปนะครับเป็นท่าสควอทแล้วก็เตะขาไปด้านหน้าครับผมอ่ะมาสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกหรือว่าออกกำลังกายยังไม่ได้เป๊ะมากนะครับในเรื่องของท่าสควอทระวังจะปวดเข่ากันด้วยนะครับ1หย่อนสะโพกไปด้านหลังครับผมให้คิดว่าเราหย่อนสะโพกไปด้านหลัง2เข่ากับปลายเท้าชี้ไปในทิศทางเดียวกันเสมอครับการอาการเข่าบิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราเล่นแล้วปวดเข่ากันครับสำหรับท่าต่อไปนะครับเหมือนกันครับถ้าเกิดผู้ฝึกที่แข็งแรงแล้วให้ทำตามน้องผู้ชายได้เลยถ้าผู้ฝึกที่ยังไม่แข็งแรงให้ทำตามน้องผู้หญิงนะครับไปครับ Mountain Climber 3 2เริ่มครับทำ30วินะครับขมิ้วพุงเกร็งลำตัวค้างเอาไว้ตลอดครับผมสรุปอีกสักครั้งหนึ่งว่าทั้ง5ท่ามีอะไรบ้างครับผมจริงๆทั้ง5ท่าเนี่ยครับก็เป็นการเหมือนเป็นฟิลคาร์ดิโอแล้วก็ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วร่างด้วยครับผมก็ตั้งแต่ท่าแรกจนถึงท่าที่5เนี่ยทำ30วิทำติดกันต่อเนื่องเลยนะครับ5ท่าทำทั้งหมด5รอบระหว่างพักเซตเนี้ยให้พัก1นาทีครับผมแค่5รอบรับรองว่าได้เบิร์นแคลอรี่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องได้กล้ามเนื้อก้นขาเรียบร้อยเต็มไปในเซอร์กิตเดียวครับผมค่ะเกิดผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้วอยากมาแบบมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยต้องมาได้ที่ไหนยังไงบ้างไลน์แอดฟอร์จันนะครับก็ติดตามรายละเอียดทั้งการเทรนเดียวเทรน1ต่อ1เทรนกรุ๊ปรวมกันมาเทรน 4-5 คนแล้วก็ยังมีช่องทางที่จะดูคลิปออกกำลังกายของที่จันสอนไม่ว่าจะเป็นสอนดาราลงในคลิป YouTube นะครับช่องฟอร์จันครับจะมีคลิปออกกำลังกายสอนลงทุกวันจันทร์ครับผมมีคอร์สออนไลน์ด้วยครับก็เป็นแคมเปญออนไลน์ที่จะพากันลดน้ำหนักพากันจัดเหมือนกับว่ามีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการกินการลดน้ำหนักแล้วก็จัดเวิร์กช็อปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะถ้าเกิดมาที่นี่จะได้เจอตัวเป็นใช่ไหมครับผมถ้าเกิดมาที่นี่ก็จันก็อยู่เกือบจะตลอดเวลาครับผมค่ะวันนี้นะได้เคล็ดลับสุขภาพได้ท่าออกกำลังกายจากเทรนเนอร์จันต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องสองคนด้วยคุณค่ะ